สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมมื้อนี้มีแสงแดดแน่จังหน่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดมื้อเจ้าน้ําพี่น้องเอ้ยบ่ได้เห็นมื้อเจ้าหลายมื้อเนาะทําหีทําฮอดน้ําก็เลยพามื้อเจ้ามาหายางเลาะป่าอีกตามเคยพี่น้องจ้าหายไปหลายมื้อก็ขึ้นฮอดเนาะจ้าเนาะแสงแดดแน่จังหน่อยมื้อนี่พามายางสูดอากาศพี่น้องหนาวคักมื้อนี่มีอันมีน้ําแข็งเกาะน้ําใบไม้ใบหญ้าแล้วด้วยจ้าเด้อน้ําใบไม้มื้อนี้ก็น้ําแข็งเกาะแล้วข่อยก็พามื้อเจ้ามาย่างเบิ่งจังซั่นล่ะพี่น้องห้าเทียมันมีเห็ดลงเหลือให้เฮาได้เก็บคนมักเก็บก็มีความหวังอยู่เนาะจ้าเนาะข่อยสิพามื้อเจ้าย่างเลาะเบิ่งในจังหน่อยหามันมีให้เฮาพอได้ลุ้นน้ํากันพี่น้องข่อยขึ้นฮอดมื้อเจ้าน้ําล่ะมาหาน้ํามาปั่นน้ํากันจ้าห้าเทียมันมีเนาะพี่น้องเนาะข่อยเห็นเห็ดหนังไก่แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันพี่น้องว่ามันจะเอาได้บ่ขึ้นอยู่ทั้งอันมดอยู่ใกล้ๆหากใหม่พี่น้องข่อยว่าข่อยพอเฮ็ดอีหยังข่อยก็สิพามื้อเจ้าเก็บข่อยก็สิเบิ่งล่ะว่ามันเอาได้บ่ดอกบ่ใหญ่แต่ว่าเขาก็ยังเอาได้อยู่เด้อค่ะเด้อปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็เน่าเนาะนั่นพ่อได้เล่มพี่น้องเห็นบ่งามๆอยู่เอาเมื่อเลยเฮามือนี่ว่าตั้งแต่พ่อเฮ็ดอันใดลุยเลยเนาะจ้ามือนี่นี่อีกดอกนึงพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะมันจะเอาได้บ่คิดว่าจะเอาได้อยู่เด้อจ้าเด้ออุ๊ยพอถวดพี่น้องกระเด็นขึ้นมามันขึ้นดูน้ำหญ้าเนาะมันก็เอายากนะอุ้ยมีพ่อเฮาได้ลุ้นอยู่เห็ดนางไก่ก็ได้ป้าน่ะพี่น้องไปต้อยจ้าค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งน่ะติล่ะอยู่ข้างในหลืบในอันนี้ข่อยก็ลงมาเอาเด้อนี่เด้อช่วงนี้หายากนะคะนั่นได้แล้วพี่น้องคว้างน้ำบัดนี้ก็สิพามื้อเจ้าหมุนขึ้นไปเด้อบัดนี้เบิ่งแน่ติล่ะอากาศหนาวๆตกคว้างลงนี่บ่ไหวเลยจ้านี่อีกดอกนึงพี่น้องอุ้ยอันนี้เอาได้บ่เนี่ยอันนี้ขึ้นรุดออกจังซี่ดอกน้อยๆนึงพี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆก็เล่มเอาเลยล่ะเฮามื้อนี่เห็ดมันหายยากแล้วเห็ดแซ่บน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งใบไม้คือจะสุดท้ายสุดอีเลียวร้อนแล้วล่ะป้าน่ะออกไปน้ำกันพี่น้องตอนนี้ผ้ามุจจอเขามากข้างในเลยได้จ้าเด้อคอยเลี้ยวเห็นเห็ดนางไก่เนาะเห็ดนางไก่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่พี่น้องเดี๋ยวคอยสีผ้ามุจจอมาเอาเนาะอุ้ยเบิ่งอันนี้คือมาขึ้นนอนหงายแผ่แว่จังซี่เบิ่งดอกงามพี่น้องเบิ่งอุ๊ยยังบ่เฒ่านะพี่น้องนะหืองามอยู่เอาออกในจักหน่อยเนาะหากอันนี้อีกพี่น้องใบไม้ปกมันเขาบ่เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อยังกินได้เด้อค่ะเป็นลอกขนลอกยังออกเนาะโอ้ยอันนี้เปื่อยแล้วพี่น้องแต่ว่าช่วงล่างช่วงหนึ่งก็ยังดีอยู่ค่อยก็สิเอาไปเด้อเพราะว่ามันแสบพี่น้องเดี๋ยวพี่ทางพี่อีกอันนี้เป็นขยงเลยยังมีโลเหลือให้เฮาเก็บอยู่เห็ดอันนี้เน่าดูมันถึกน้ำนะพี่น้องนะมันก็เลยเปื่อยเร็วนะ
ให้เก็บอยู่นึกว่ามันจะบ่ได้ผ้ามุจอกเก็บแล้วเนาะโอ้ยอันนี้ลบออกอันนั้นปล่อยไว้ซะเดี๋ยวมาเบิ่งทางพี่น้ำกันเคยเลี้ยวเห็นแบบสองดอกตรงนี้ก็งามอยู่พี่น้องพามเจ้าหม่นเขามาเลยมึงข้างในป่าหกหาต่อพี่น้องเนาะป้าหน้าพี่น้องออกไปวันนี้สิพามุจเจ้าบูบูใบใหม่ออกไปเด้อใบใหม่ได้หลายบางมองก็ลุ่มคักนะพี่น้องเพราะว่าเฮานึกว่าแม่นใบใหม่มันอันยุสูงบ่เฮาไปย่างมันเป็นหลุมนะพี่น้องตกลุ่มตกมองก็ทมถืดไปเพราะน่าสิออกไปมองได้บัดนี้เดี๋ยวพี่น้องนี่พ่ออีกดอกใต้ใบใหม่ดอกงามนะพี่น้องน่ะดอกบอกง่ายเลยคือจะบนนี่อีกแล้วล่ะตรงน่ะปลามันหกพี่น้องใบใหม่มันหลายเนาะดอกนี่ดอกไงพึ่งนี่ติล่ะตรงนั้นเละตุ่มเปะเน่าแล้วมุมมี่อีกแล้วป้าหน้าไปต่อพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับสีแมนคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายได้จ้าเด้อของการเก็บเฮ็ดปี2019พี่น้องเบิ่งนะติล่ะข้างหลังใบไม้กกไม้ก็ล้นคักแล้วพี่น้องบ่มีแล้วใบไม้อยู่ต้นใหม่นั้นงวดนี้ก็จะแม่นงวดสุดท้ายอีหลีอ้อล้อล่ะล่ะแต่ก็ยังดีเนาะไปพามื้อเจ้าเก็บเฮ็ดนางไก่แน่อยู่จักหน่อยอยู่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้จ้าเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันเขามาทักทายกันคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันมาตลอดกะสิลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ล่ะแต่ซ้ำนี้ก็ยังดีเนาะที่เฮาได้เก็บอยู่พอได้หายคิดฮอดมู่เจ้าแน่เจอกันปีหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักในการเก็บเฮ็ดก็โอ๊ดใจร่อเหลืออีกบ่กี่เดือนพี่น้องนับเอานับเอาเดี๋ยวก็ได้พามู่เจ้ามาเก็บใหม่จ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุกู่สุคนเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกๆจ้ะสวัสดีจ้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อบานเมื่อซองแล้ว